สวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณจ๋อยขอบคุณมากครับอะไรอร่อยมีความสุขไปทุกไปเที่ยวได้ทุกสัปดาห์วีคเอนด์รู้ว่าอะไรอร่อยผมว่าพี่ต้องกินยาจริงๆไม่จริงๆแล้วก็จะเตือนกันว่าให้สวัสดีแต่ต้นบอกไม่สวัสดีเออไม่ใช่มันต้องสวัสดีขอยา3เม็ดเดี๋ยวไปให้นี่จัดได้ยาแก้อัลไซเมอร์นะ3เม็ดวันนี้มีเรื่องราวดีๆมาบอกกันแต่อยากจะบอกนิดนึงว่าโหลดครับแอปพลิเคชันครัวคุณต๋อยนะมันมีค่ามีประโยชน์กับท่านจริงๆฮะแล้วต่อไปนี้เราเวอร์ชั่นเรา 1.0 เดี๋ยวสักพักนึงมันจะเปลี่ยนเวอร์ชันแล้วมันจะเป็น 2.0 มันจะขึ้นไปแบบมหัศจรรย์เลยท่านจะงงเลยว่าในนั้นนอกจากคุณค่าที่เคยได้อย่างเดิมๆไปแล้วก็จะมีอะไรใหม่ๆเพิ่มเติมไปในนั้นอย่างมากมายนะครับโดยเฉพาะยิ่งถ้าเกิดท่านเป็นแฟนรายการครูคุณต๋อยจริงๆแล้วดูที่ผมทำตอนเย็นเนี่ยเขาเรียกว่ารีวิวบันเทิงก็อยู่ในนั้นด้วยนะครับแต่ชมไลฟ์ก็ได้แต่ว่าอยู่ในนั้นด้วยนะครับปัญหามาปัญหานะครับตัวนี้ค่ะคุณครับเชื่อไหมครับว่าอัจฉริยะสร้างได้ค่ะอัจฉริยะสร้างได้เวลาที่เราได้อยู่ใกล้เมื่อกี้เรียกอะไรนะอัจฉริยะใช่ไหมอัจฉริยะเอาไป3เม็ดแล้วก็เอาไป3เม็ดนะอัจฉริยะอัจฉริยะเมื่อกี้พูดว่าอะไรอัจฉริยะขออภัยครับสวัสดีค่ะคุณเชื่อไหมครับว่าอัจฉริยะสร้างได้เวลาที่เราอยู่ใกล้ชิดกับคนที่อัจฉริยะเนี่ยเราจะได้สัมผัสความอัจฉริยะตัวจริงไปด้วยใช่เราจะดูดซึมความรู้ความสามารถของคนนั้นๆเข้าไปดังเรื่องนี้ค่ะใช่เอาเบิร์ตไอน์สไตน์ต้องเดินสายไปบรรยายหลายที่เขาจำเป็นต้องจ้างคนรถแต่คนรถคนนี้เข้าไปฟังทุกที่ที่เอาเบิร์ตไอน์สไตน์เข้าไปบรรยายหนึ่งปีผ่านไปคนรถก็บอกว่าเรื่องที่ท่านบรรยายเนี่ยผมจำได้หมดแล้วครับไอ้สายก็บอกงั้นลองบรรยายให้ฟังหน่อยสิหลังจากฟังจบไอ้สายก็บอกว่ายอดเยี่ยมเราลองมาเปลี่ยนตัวกันไหมเธอเป็นฉันแล้วฉันมาเป็นเธอจากนั้นคนรถก็ขึ้นเวทีบรรยายทุกที่เสียงตบมือเสียงโห่ร้องดังกึกก้องทุกที่หลังการจบบรรยายนะฮะจนกระทั่งวันหนึ่งผู้ฟังคนหนึ่งก็บอกว่าผมขอถามคำถามที่ลึกมากๆสักข้อหนึ่งครับเอาเบิร์ตไอน์สไตน์นึกในใจเลยเสร็จแน่มึงงานนี้เสร็จแน่เป็นแค่คนรถแล้วสักพักหนึ่งคนรถก็เอ่ยขึ้นมาโดยที่ทุกคนไม่โดยที่เอาเบิร์ตไอน์สไตน์ไม่คาดคิดบอกว่าโอ้ยเรื่องที่คุณถามมันไม่ง่ายเกินไปเพื่อพิสูจน์ว่าคำถามนี้มันง่ายเดี๋ยวถามคนขับรถผมแล้วกันเนี่ยเขาบอกว่าอยู่กับคนฉลาดมันจะฉลาดแต่ไอ้นี่นี่ผมว่าเอาไอสไตล์ก็เหนื่อยนะถ้าขนาดอย่างนี้อ่ะโอ้โหไอ้นี่ฉลาดแหลมมากอ่ะเหมือนคนรถผมเลยครับยังไงมันฉลาดเหมือนกันเครื่องใจฮะใช่ดิไม่ธรรมดาเลยหลังๆมาหนูเห็นอาขับแล้วเขานั่งเลยนั่นคุณตอนที่คุณเห็นว่าที่ผมขับแล้วเขานั่งยังดีเดี๋ยวนี้ผมขับเองแล้วเขาครับไม่รู้มันไปไหนแล้วยังอยู่แต่ว่าไม่ว่าจะฉลาดจะไม่ฉลาดขอให้มันมีความสุขไว้ก่อนแล้วถ้าเกิดมีความสุขแล้วไปเที่ยวแถวจังหวัดนครราชสีมาแล้วเราก็ไม่ไปร้านนี้ถือว่าผิดร้านลานลูกไม้แดงจังหวัดนครราชสีมามาโคราชก็ต้องไปไหว้ย่าโมกันก่อนจากนั้นเราไปตั้งต้นที่โรงแรมสีมาธานีใช้ถนนมิตรภาพวิ่งเข้าโคราชพอเจอไฟแดงแรกเลี้ยวขวาแล้วขับตรงไปอีกประมาณ300เมตรเจอ4แยกแล้วเลี้ยวขวาเข้าซอยกิ่งสวายเรียงไปอีกประมาณ200เมตรจะเห็นร้านอยู่ด้านซ้ายมือมาจังหวัดนครราชสีมาไม่กินแกงส้มแปะซะที่ร้านลานลูกไม้แดงถือว่าผิดร้านนี้เปิดมาแล้วกว่า20ปีรุ่นแรกคุณอาแดงตั้งใจเปิดร้านเพื่อรับรองแขกบ้านแขกเมืองจึงทำร้านเป็นรูปแบบไทยๆต้นไม้เยอะๆเหมือนเป็นสวนอยู่กลางใจเมืองปัจจุบันคุณนัทและคุณก้องมาสานต่อมาร้านนี้ต้องไม่พลาดไก่ห่อใบเตยทอดมันปลากายปลาตะเพียนเสวยแกงเลียงกุ้งสดและห่อหมกทะเลแต่ถ้ามาร้านนี้ไม่กินแกงส้มแปะซะถือว่าผิดเคล็ดลับใช้ปลาช่อนตัวใหญ่ที่สำคัญปลาต้องสดวัตถุดิบอย่างดีทั้งใหม่สดสะอาดใช้เฉพาะยอดผักกระเฉดจะกรอบไม่เหนียวไม่หวงเครื่องไม่หวงของเครื่องแกงต้องเข้มข้นถือเป็นสูตรเด็ดเฉพาะของที่ร้าน
แกงส้มแปะซะตัวละ280บาทร้านลานลูกไม้แดงจังหวัดนครราชสีมาเปิด10โมงเช้าจนถึง5ทุ่มวันนี้จากโคราชมาอยู่ในรายการแล้วครับนี่และกำลังเดือดฝุ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 ดและหัวใครมามันไม่ได้บอกว่ามันเดือดให้เรากินลองไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่กินก็ไปทางนู้นกินอ๋อกินเลยครับโอเคคุณลองหน่อยครับแกงส้มปะแซะครับผมแปะซะแล้วแกงมันไม่ได้มาเองมากับเจ้าของนั่งอยู่นี่แล้วครับขอบคุณมากครับนี่ครับสองท่านนี้นะครับเป็นสามีภรรยานะครับกินกูกินไม่จินแล้วฮะจินกันมานานแล้วฮะวันนี้เอามาให้เองขอบคุณมากมากนะครับขอบคุณมากครับเราก็จะลองดูกันว่าเป็นยังไงนะครับนี่ครับป๊าบอร่อยมากครับเขาอุตส่าห์มาปรุงที่ข้างหน้าสตูดิโอเลยนะเขามาทำให้เราเลยสดๆตรงนี้เขาบอกว่าปลาเนี่ยจะต้องทอดเสร็จปั๊บแล้วก็ทำแป้งซ่าอย่างนี้ราดปุ๊บต้องทานปั้งเลยปั้งเลยเหรอใช่ปั้งเลยเหรอปั้งเลยเหรอนวลจริงๆนวลจริงๆกระเฉดมากระเฉดมานวลจริงๆคือผมพูดนิดนึงก็แล้วกันแกงส้มแปะซ่าเนี่ยมันมีหลายที่มากและแต่ละที่ก็จะมีความอร่อยด้วยกันทั้งนั้นแต่ความอร่อยของคุณก็เป็นความอร่อยอีกแบบนึงที่แตกต่างออกไปเลยอย่ามัวแต่ถ่ายกล้องอยู่ดูผมก่อนดูผมก่อนเดี๋ยวค่อยถ่ายก็ได้ไปดูที่บ้านก็ได้ในแอปพลิเคชันก็มีเฮ้ยพูดไม่รู้เรื่องเขาอุตส่าห์มาคือหลายที่ก็จะมีรสของมันไปครับแต่รสของคุณไม่ได้ด้อยกว่าใครเลยเด็ดดวงด้วยซ้ำไปขอบคุณมากที่ทำของอร่อยๆอย่างนี้มาให้เราทานกันไปโคราชอย่าพลาดเด็ดขาดนะครับท่านผู้ชมถ้าผ่านไปแล้วแล้วก็แกงส้มแปะซาเขาตัวนึงแค่280ถือว่าถูกมากมากร้านลานลูกไม้แดงเปิด10โมงแล้วก็ปิด5ทุ่มพักตรงนี้สักครู่พบสิ่งน่าสนใจก่อนเดี๋ยวพบกับช่วงต่อไปของรายการสักครู่เดียวครับขนมจีนน้ำยาเห็ดครับพูดได้เต็มปากเลยว่าขนมจีนน้ำยาชัดๆรสชาติดีสำหรับคนที่ไม่กินเนื้อสัตว์เนี่ยยอดมันเป็นเจที่ไม่รู้สึกเลยแล้วมันอร่อยจริงๆไอ้คุณกลัวเป็นไรอ่ะเดี๋ยวคุณกลัวเป็นอะไรอายอะไรอายทำไมเห็ดหอมกลัวคุณต่อยท่านที่เป็น subscriber ของเรานะฮะตอนนี้นะครับตามที่เขาบอกให้ชี้เรื่องอะไรชี้ตรงนี้ไม่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้